ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยมันระดับไหนเนาะในความหมายที่ว่าเนี่ยเราก็ชอบไปพูดว่าเออจีนแม่งเรามองเราเป็นมนทนอะไรเงี้ยนมะมาแต่คําถามคือว่าผมไม่ได้มีปัญหานะในการที่จีนแม่งจะมองเราเป็นมนทนสิ่งที่ผมอยากรู้ในทางวิชาการก็คือว่าเราเป็นมนทนในระดับไหนของมันเว้ยเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าเราจะได้รู้การเดินทางว่าใครที่จะได้มาเป็นเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยเนี่ย เส้นทางชีวิตของเขาจะไปไหนต่อนึกออกไหมไหมครับว,ว่าตําแหน่งโพซิชันในประเทศไทยของนักการทูตจีนเนี่ยมันจะอยู่ในทางประมาณไหนเช่นจากนี้แล้วคือเข้าไปในส่วนกลางแล้วหรือว่าจากนี้แล้วก็จะมีโอกาสได้ไปญี่ปุน่นหรือไม่ใช่จากนี้แล้วแม่งไปอฟริกาคือประเทศไทยแม่งกระจอกมาก <Hey. S 1> นึกออกปะคือเรอกดูนีก็น่าสนใจนะผม,อ,ะมอยากดูใ,ใช่ใช่อยากรู้เหมือนกันเราต้องไปดูว่าไอ้ทูตทูตจีนที่ ที่อยู่เมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่มาแล้วเกษียณอายุแฮปปี้นอนเล่นราชดาตอนเกษยียณแล้วใช่ไหมมันน่าจะต้องไปไหนต่อที่มีตําแหน่งสําคัญเพราะว่าคือถ้าแค่นี้แล้วก็ยังพาอุ่นใจว่าประเทศไทยมีความสําคัญกับจีนเวยแม้ว่า <c oughs> แม้ว่าเราจะเป็นไทยก่ถูกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเอาไอา้ค่ะคือแบบประเทศเราแม่งไอ้เทศกระจอกสัตว์ไม่มีอะไรเลยแล้วแม่งยังจะมาแม่งยังจะมากลางอีกอันเนี้ยคนละเรื่องนะ